สวัสดีครับพบกับสุนทรการลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ซีนเตอร์ชื่อดังนะครับที่บอลรัฐพนันมองว่ามีโอกาสย้ายเข้าสู่ทินแอนฟิลด์ในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้สกายเบดนะครับบอลรัฐพนันที่ถูกกฎหมายชื่อดังในประเทศอังกฤษได้ออกประกาศนักเตะที่มีโอกาสย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลในช่วงตลาดเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ออกมาให้แฟนๆได้ลุ้นและเสี่ยงโชคกันแล้วโดยทั้ง4นักเตะคนนี้นะฮะถือว่าเป็นนักเตะชื่อดังและมีค่าตัวมหาศาลด้วยกันทั้งหมดทุกคนแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นทางบอลรับพนันก็เชื่อว่าลิเวอร์พูลจะมีเงินจ่ายสำหรับดีลนี้อย่างแน่นอนนะครับถ้าหากต้นสังกัดนะครับยอมเปิดไฟเขียวขายนักเตะที่ไม่ได้ใช้งานให้ย้ายออกจากทีมไปและเพื่อแลกกับเม็ดเงินคืนกลับสู่สโมสรนะครับโดยรายชื่อ4นักเตะพร้อมอัตราทดลองที่มีโอกาสย้ายสู่ลิเวอร์พูลในช่วงตลาดเดือนมกราคมมีดังนี้1. ราฟินยาจากสโมสรลีดยูไนเต็ดอัตราตอดรองอยู่ที่5-1ปีกชาวบราซิลนะครับของสโมสรลีดยูไนเต็ดรายนี้ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลมาอย่างยาวนานแล้วนับตั้งแต่ช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาและเขาก็ยังคงเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดคนหนึ่งที่มีโอกาสย้ายเข้าสู่ทีมแอนฟิลด์และฟอร์มการเล่นของเขาก็แสดงให้เห็นกับลีดยูไนเต็ดต้นสกัดปัจจุบันและได้รับเลือกให้ติดทีมชาติบราซิลเป็นครั้งแรกเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานั่นทำให้ปีกรายนี้กลายเป็นเป้าหมายของหลายทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปในทันทีนะครับโดยราฟินญาก็ถือว่าเป็นนักเตะที่สมบูรณ์แบบทั้งในการเข้ามาแทนที่ของโมซาลาที่จะกลับไปรับใช้ทีมชาติอียิปต์ในช่วงเดือนมกราคมและยังเป็นอนาคตในระยะยาวของลิเวอร์พูลอีกด้วยและเมื่อถึงเวลาที่โมซาลาลาทีมไปแน่นอนว่าทางลีดยูไนเต็ดคงไม่มีทางปล่อยนักเตะรายนี้ออกจากทีมในราคาที่ถูกอย่างแน่นอนและคาดการณ์กันว่าราฟินญาน่าจะมีค่าตัวที่ไม่ต่ำกว่า60ล้านปอนด์เลยทีเดียว 2. อีวานโทนี่สโมสรเบรนท์ฟอร์ดอัตราต่อรองอยู่ที่16-1โทนี่เคยออกมาเปิดเผยความลับของเขาด้วยตนเองนะครับว่าในช่วงก่อนหน้านี้ตัวเขานั้นเป็นแฟนบอลตัวยงลิเวอร์พูลมาตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กๆแล้วและยินดีที่จะเข้าร่วมสโมสรลิเวอร์พูลในฐานะตัวเลือกของเทียมในตำแหน่งตัวสำรองของโมซาลาหรือใครก็ตามโดยที่ตัวเขามั่นใจว่าเขานั้นจะสามารถเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงภายในนักเตะในทีมลิเวอร์พูลได้ในเวลานี้อย่างแน่นอนโดยกองหน้าแบรนฟอร์ดรายนี้มีทั้งความเร็วและความแข็งแกร่งรวมถึงมีการจบสกอตที่เฉียบคมและแม้ว่าเพิ่งจะก้าวขึ้นมาเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครั้งแรกในอาชีพการแข่งแต่นักเตะรายนี้ก็สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและการเล่นลูกกลางกลางของเขานั้นคือสิ่งที่ทำให้ตัวเขาได้เปรียบกองหน้ารายอื่นภายในทีมลิเวอร์พูลที่ไม่ค่อยถนัดเล่นลูกกลางกลางสักเท่าไหร่นักแต่ด้วยความที่เขาเป็นนักเตะชาวอังกฤษมักจะถูกอัพราคาให้แพงจนเกินจริงคาดการณ์กันว่าค่าตัวของคนนั้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ 35-40 ล้านปอนด์เป็นอย่างน้อยคนที่3คาวินฟิลิปจากสโมสรลีดยูไนเต็ดอัตราต่อรองอยู่ที่16-1ดูเหมือนว่าคาวินฟิลิปนะครับกลางสรุปประโยชน์ของลีดยูไนเต็ดกำลังจะกลายเป็นหนึ่งในเตะที่มีโอกาสย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ในเวลานี้ลิเวอร์พูลมีผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางได้รับบาดเจ็บหลายคนรวมไปถึงฟอร์มการเล่นโดยรวมของกองกลางภายในทีมที่ไม่ดีเท่าที่ควรนับตั้งแต่ที่จินนี่วานิลุ่มลาทีมไปดังนั้นลิเวอร์พูลก็มองว่าตำแหน่งกองกลางนี้คือหนึ่งสิ่งที่พวกเขาจำเป็นจะต้องเสริมทัพโดยด่วนในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้โดยในเวลานี้คาวินฟิลิปก็ถือว่าเป็นนักเตะคนสำคัญของลีดยูไนเต็ดเช่นเดียวกับราฟินญานั่นเพราะเขาเป็นกองกลางที่แบกรับทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลีดยูไนเต็ดทั้งการเป็นกองกลางตัวไล่ตัดบอลรวมถึงเป็นกองกลางตัวพรีเมียร์ลีกคอยจ่ายบอลให้กับเพื่อนร่วมทีมจนทำให้ตอนนี้เขาได้กลายเป็นหนึ่งในกองกำลังสำคัญของทีมชาติอังกฤษไปเป็นที่รู้เลยแล้วและทั้งที่เพิ่งจะติดทีมชาติอังกฤษได้มานานและการที่ลิเวอร์พูลจะคว้านักเตะรายนี้มาร่วมทีมในนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรเพราะเขามีตำแหน่งกัปตันทีมของลีดยูไนเต็ดและเป็นเรื่องที่ยากที่จะปล่อยตัวนักเตะคนนี้ที่ได้รับความเชื่อถือในทีมออกจากทีมไปแบบง่ายๆและอาจจะไม่มีทางเกิดขึ้นเลยก็ว่าได้คนที่4ดีแคนไรส์สโมสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดอัตราตกลงอยู่ที่16-1ดีการไรนะครับถือเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้และเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เวสต์แฮมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและกำลังมีลุ้นตำแหน่งท็อป4เพื่อเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าและการที่ลิเวอร์พูลเพิ่งจะพ่ายแพ้กับเวสต์แฮมไป 3-2 เมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนส่วนหนึ่งก็มาจากความสามารถในการคุมแดนกลางของดีการไรที่ทำให้เกมนั้นกองกลางของลิเวอร์พูลสู้กับกองกลางของเวสต์แฮมไม่ได้เลยโดยณตอนนี้นะครับดีแคนไรส์กำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากทีมยักษ์ใหญ่หัวตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้และเชลซี
และสำหรับลิเวอร์พูลแล้วนะครับถือว่ามีโอกาสน้อยมากที่จะประสบความสำเร็จในดีลนี้ดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยถ้าบอลรับพนันที่ถูกกฎหมายออกราคาให้แบบไกลสุดกู่นะครับโดยทางด้านของเดวิดมอยกุนซือเวสต์แฮมก็เคยออกมาพูดว่าค่าตัวของดีแคลนไรท์จะอยู่ที่ระดับ100ล้านปอนด์นั่นถือว่ายังน้อยจึงกันไปด้วยซ้ำเมื่อเปรียบเทียบความสามารถของนักเตะรายนี้ดังนั้นดีลนี้แฟนบอลลิเวอร์พูลอาจจะมีความหวังน้อยที่สุดในบรรดาทั้ง4คนที่กล่าวมาข้างต้นนะครับลิเวอร์พูลเตรียมเซ็นสัญญากับลุยส์ดีอาสแทนที่โมเมซาลาห์และซาดิโอมาเน่ที่จะไปรับใช้ทีมชาติในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นสื่อชื่อดังในประเทศอิตาลีอย่างกัจโจเมกาโตก็ได้ออกมาตีข่าวที่น่าสนใจว่าดูเหมือนว่าลุยส์ดีอาสกองหน้าของสโมสรปอร์โตกำลังจะกลายเป็นนักเตะที่มีแนวโน้มที่ลิเวอร์พูลจะซื้อตัวเข้าสู่ทีมในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้มากที่สุดเนื่องจากณตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการสูญเสียโมซาลาห์และซาดิโอมาเน่ซึ่งจะไปรับใช้ทีมชาติแอฟริกันคัพออฟเนชั่นในช่วงเดือนมกราคมซึ่งเมื่อถึงตอนนั้นลิเวอร์พูลจะได้รับผลกระทบที่รุนแรงถ้าหากยังไม่สามารถคว้าตัวกองหน้ารายใหม่เข้ามาผลิตประตูให้กับทีมในช่วงเวลานั้นได้โดยลุยส์ดีอาสนะครับกลายเป็นนักเตะที่ลิเวอร์พูลจับตามองมากที่สุดเป็นพิเศษหลังจากที่ในฤดูกาลนี้เจ้าตัวก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับต้นสังกัด FC ปอร์โตโดยยิงไปแล้วถึง9ประตูกับ2แอสซิสต์จากการลงสนาม11นัดในลีกโปรตุเกสและทำได้อีก2ประตูในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีกด้วยนะครับและการที่ลิเวอร์พูลเคยขายมาโกกุยิตให้กับทามปอร์โตเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานั้นก็น่าจะทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองทีมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและมีดีลและดีลนี้ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จหากลิเวอร์พูลยื่นข้อเสนอที่จริงจังเข้าไปโดยตามแหล่งข่าวรายนี้ยังอ้างต่อไปว่าเจอร์เก้นคลอปป์ผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลมีความประทับใจในฝีเท้าของนักเตะชาวโคลอมเบียรายนี้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกนัดแรกที่ลิเวอร์พูลบุกไปถล่มปอร์โต 5-1แม้ว่าเกมนั้นลุยส์เดอาร์จะไม่สามารถยิงประตูได้แต่เขาก็ใช้แววการเป็นยอดกองหน้าและทำให้คู่แข่งของลิเวอร์พูลอย่างเวอร์กิลฟันไดส์และเจอมาติฟหนักใจไม่น้อยเลยทีเดียวและทางกัจโจเดมิงกาโตก็มองว่าลุยส์เดอาร์นี่แหละได้กลายเป็นนักเตะตัวเต็งที่มีโอกาสย้ายเข้าสู่ทีมลิเวอร์พูลในช่วงตลาดเดือนมกราคมที่จะถึงนี้แน่นอนนะครับโดยจากการคำนวณคร่าวๆนะครับในเดือนมกราคมนั้นลิเวอร์พูลอาจจะเหลือเพียงแค่ดีโก้โจต้าที่เป็นกองหน้าตัวจริงของทีมเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่เหลืออยู่นั่นเพราะว่าทั้งโมซาลาและซาดิโอมาเน่จะกลับไปรับใช้ทีมชาติในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นในขณะที่โรเบิร์โตฟูมิโน่ก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาช่วยทีมได้ทันในช่วงเวลาดังกล่าวหรือไม่หรือต่อให้กลับมาได้ทันตำแหน่งการเล่นของทั้งโจต้ากับเฟอร์มิโน่มันคล้ายคลึงกันดังนั้นลิเวอร์พูลครับจึงแทบไม่เหลือไพ่ไม้ตายที่เป็นปีกทั้งสองข้างเอาไว้ช่วยทำประตูและอีกทั้งดิบอกโอลิกิและทังกุมิมินามิโน่อาจจะช่วยเหลือทีมอะไรไม่ได้มากนักดังนั้นทางเดียวลิเวอร์พูลที่จะเอาตัวรอดจากเหตุการณ์นี้ได้ก็คือพวกเขาจะต้องซื้อกองหน้ารายใหม่เข้าสู่ทีมในด่วนเท่านั้นและลุยส์ดีอาสนะครับก็อาจจะเป็นนักเตะรายแรกที่มีโอกาสย้ายเข้าสู่ทีมแอนฟิลด์ในทันทีตั้งแต่วันที่ตลาดเปิดทำการวันแรกนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่13พฤศจิกายน